จะทิ้งความเศร้าทิ้งไว้กับลาบแก้วนี้ชนกว่าพี่หนักเลยนะวันๆน่าแต่เมาก็เดี๋ยวนี้น่ะเอาแต่ไปฟรีพระเปิดเสร็จยังเสร็จแล้วขั้นตอนต่อส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่กันนะครับกับภาพยนตร์สุดฮาอย่างแฮปปี้นิวยูแซ่บสนั่นยันวางที่รวมนักร้องนักแสดงแล้วก็ตลกทั่วฟ้าเมืองไทยมาจัดความฮากันแบบยกเซตเลยนะครับนำทีมมาโดยพี่โหน่งชาชาชาคุณมินนี่พัทธิรานะครับรวมถึงนักแสดงตลกกว่า20ชีวิตทั้งคุณแจ็คแฟนฉันคุณฝ้ายเมคะบลูพงธิวัฒน์นะครับคุณเอมตามใจตุ๊ดคุณจ๊ะอาสยามลำไยไหทองคำน้าโย่งก็มานะครับน้าพวงน้านงน้าค่อมชวนชื่นนะครับพี่ป๋องกับพลโรเบิร์ตสายควันโอ้โหเยอะมากโจวี่เชิญยิ้มนะครับคุณคิงก่อนบ่ายคุณยาวลูกหยีคุณนกวนิดานนะครับคุณเหตุพอเชิญยิ้มคุณอรชรเชิญยิ้มคุณศิลป์วงคำเหล่าและก็อีกมากมายเลยทีเดียวครับซึ่งในงานเปิดตัวนะคะพ่วงกับฝีมือดีค่ะคุณบดีกรโลหะชาละนะคะและนักแสดงนำได้มีการร่วมพูดคุยถึงความสนุกของภาพยนตร์ที่ไม่ควรพลาดค่ะคนยังไงแบบไหนอะไรยังไงครับผมก็เป็นภาพยนตร์ที่จะส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่รับแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตลองไปดูก่อนนะผมอยากให้บอกต่อเพราะว่ามันเป็นภาพยนตร์ที่สนุกดูแล้วแบบคลายเครียดเราอย่าไปคิดอะไรมากมายเพื่อเราจะส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่แค่นั้นเองเราดูสิ่งที่มันคนที่มันแบบกินเหล้าแล้วมันเป็นยังไงมีทั้งกินเหล้าสนุกกินเหล้าแบบไม่สนุกมันก็มีคติสอนใจด้วยค่อนข้างตื่นเต้นค่ะเป็นภาพยนตร์คอมเมดี้เรื่องแรกค่ะได้ความตลกมาจากพี่ๆได้ประสบการณ์อะไรใหม่ๆอะไรเงี้ยค่ะก็อยากให้ทุกคนได้ไปสัมผัสกันเพราะว่ามันไม่ใช่มีแค่ความฮาอย่างเดียวมันมีความโรแมนติกด้วยมีความดราม่าด้วยผสมกันแล้วก็มีเส้นเรื่องพี่น้องที่รับรองว่าคนที่เข้าไปดูจะรู้สึกได้ถึงความอบอุ่นของเราสองคนด้วยภาพยนตร์ Happy New You แสบสนั่นยันหว่างนะคะเล่าถึงสนั่นแสบและสิงค่ะกวนช่างแอร์ในตำนานขี้เมาบ้านนอกที่ชอบไปเนียนกินฟรีตามงานบุญต่างๆค่ะไม่ว่าจะเป็นงานทำบุญบ้านนะคะงานบวชงานแต่งหรือแม้กระทั่งงานศพและความวุ่นวายก็เกิดขึ้นนะคะเมื่อชบาน้องสาวแท้ๆของสนั่นที่กำลังคบหาดูใจกับตีหนุ่มหน้าใสที่ไปทำงานเพื่อหาความมั่นคงที่กรุงเทพเพื่อเก็บเงินมาแต่งงานค่ะแต่ตีเนี่ยมีความลับปกปิดชบาไว้หลายอย่างจนชบาต้องตามมาจับพิรุธถึงที่กรุงเทพแถมยังมีกวนพี่ชายทั้ง3คนนะคะตามมาด้วยและเพราะว่าพวกเขาเนี่ยดันได้ยินชบาคุยกับตีค่ะว่าคอนโดที่ตีพักอยู่นั้นจัดงานปีใหม่มีคอนเสิร์ตโชว์จากนักร้องและศิลปินมากมายและที่สำคัญงานนี้นะคะมีบุฟเฟ่กินเลี้ยงฟรีค่ะเรื่องราวจะวุ่นวายมากแค่ไหนนะคะต้องพิสูจน์ได้ในโรงภาพยนตร์ฉายวันแรก30ธันวาคมนี้เอาแล้วจะกินมา